มาดูวิธีการโอนเหรียญจากบิตครับไปบิตทัซซ่ากันนะครับว่าเขาโอนกันอย่างไรอย่างแรกเลยเนี่ยผมก็เข้าที่มาร์เก็ตก่อนผมจะโอนเป็น XLM ไปนะครับเนื่องจากการโอนของผมเนี่ย XLM จะมีราคาที่การโอนที่ถูกกว่าชาวบ้านเขาอะเนาะก็ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันโอนไปแล้วเสียกี่บาทนะครับตอนแรกเลยเราก็เข้าที่มาร์เก็ตเสร็จแล้วเลือก XLM แล้วก็เราจะมาทำการเทรดกันผมจะมาทำการซื้อ XLM นะครับผมจะซื้อมาร์เก็ตเลยนะครับที่500บาทเสร็จแล้วกดซื้อที่มาร์เก็ตเลยนะครับผมตอบตกลงเสร็จแล้วมาดูตรง Wallet เห็นไหมครับเราก็จะมีเหรียญ XLM โผล่ขึ้นมาประมาณ500นะครับ500บาทเสร็จแล้วเรากดทำการกดถอนนะครับกดถอนเราจะมาถอน XLM กันนะครับเอาเราอ่านหน่อยสมมติว่าเราอ่านแล้วกันนะไปเร็วหน่อยครับตอบตกลงคราวนี้เราก็จะมาใส่ตรงนี้กันครับเลขที่คราวนี้เราก็กลับไปที่ Bitasa ก่อนนะครับไปที่ Bitasa เราจะไปเอาเลขที่ของ Bitasa มานะครับเข้า Bitasa วันนี้เดี๋ยวผมจะเติมเงินเข้าบัตรนะครับเราขั้นแรกเราก็มาตรงนี้ครับตรง Wallet ข้างล่างแล้วก็ไปที่คริปโตนะครับกด deposit ลืมไปครับพอเข้า wallet เสร็จปุ๊บเลือก deposit นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเหรียญเราจะ search เลยก็ได้นะครับสมมติว่าผม search XLM ซึ่งจริงๆมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนาะ search หน่อยแล้วกัน XLM จิ้ม XLM เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ network ก็เป็น XLM นะครับเป็น Stella นะครับเป็น XLM ตามนี้เลยคลิกหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวสีเขียวไม่ขึ้นกด nextกด next เสร็จเขาก็บอกว่ามันจะมี destination tag ด้วยตอบ I understand เห็นไหมครับเราก็ copy ตรงนี้นะครับตรงนี้ wallet address นะครับ network เป็น XLM ตัวนี้เรา copy ตรงนี้ copy เสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ bit ครับมาวางตรงนี้ครับวางตรงนี้ตรง address นี่เห็นไหมครับวางดูเลขท้ายหน่อยนะครับเป็น FHM เห็นไหม network เป็น XLM Stellaแล้วก็จะมีเมโม destination tag ตรงนี้เราก็กลับไปที่ Bitasa แล้วก็มา copy destination tag ถ้าเราจำได้ก็ท่องไปเลยก็ได้ครับ41435ก็กด copy เนาะแล้วก็กลับไปที่ Bitcup แล้วก็กดวางเห็นไหมครับกดวางเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมกด max เราก็จะโอนประมาณนี้นะครับไปเห็นไหมครับมันจะเสียแค่.02XLM เป็นกันไม่กี่บาทหรอกครับเดี๋ยวผมคำนวณสิมัน 2.6 ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ย 2.6 คูณ.02 ตกประมาณแค่ .05 บาทเท่านั้นเนาะมันไม่ได้มากมายอะไรนะครับเสร็จแล้วผมก็เลื่อนตรงนี้ขึ้นมาหน่อยกดยืนยันการถอนกดแล้วผมก็กดยืนยันโปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนไหมเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับต้องแน่ใจนะว่าเราไปที่นี่จริงๆนะครับไปที่ FHM จริงๆแล้วก็เน็ตเวิร์กเป็น Stella แล้วก็ Destination Tag แบบนี้กดยืนยันเสร็จเขาก็จะให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วก็ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์เลขท้าย2ตัวตรงนี้เวลาผมทำคลิปผมอาจจะไฮเอาไว้นะครับกด Submit หน่อยกด Submit เรียบร้อยเห็นไหมครับก็เขาจะมีเช็คยืนยันการถอนด้วยนะครับในอีเมลเห็นไหมครับมันขึ้น pending ถ้ามันยังไม่ออกนะครับให้กลับไปดูอีเมลที่เราสมัครไว้กับ Bitkub นะครับต้องไปกด confirm มันแต่ผมเคยถอนออกไปแล้วคิดว่าเขาคงไม่เช็คอีเมลนะครับไม่ต้องไปกด confirm ที่อีเมลเดี๋ยวเรารอตรงนี้เสร็จนะครับลองดูตรงนี้นะตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเป็น pending อยู่ถ้ามันเสร็จแล้วมันก็จะขึ้น complete แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ Bitasa นะครับมี XLM เข้ามาแล้วหรือยังนะครับเราก็มาดูกันดูสิก็เข้ามาก็ Bitasa นะครับหน้าแรกของ Bitasa เป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็เข้าที่ Wallet แล้วเรามาดูกันสิครับมีเงินเข้ามาหรือยัง High Small Balance แล้วกันเนาะผมกด High Small Balance ก็คือตอนนี้มันยังไม่มี XLM เข้ามาเวลามันโอนเข้ามาแล้วเดี๋ยว XLM มันก็จะมาโผล่ที่เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเงิน500บาทซึ่งจริงๆเสียค่าธรรมเนียมนิดเดียวเสียไป 0.05 บาทตัวนั้นนะครับ5สตางค์เองนะครับพอโอนเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ย
แล้วเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญ XLM นะครับไปโอนเข้าบัตรแล้วเอาบัตรนั้นไปรูดใช้นะครับเดี๋ยวรอให้เหรียญมันเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวรอตอนนี้เราก็รอนะครับรอไปกดรีเฟรชตรงนี้ไปก็ได้นะครับกดรีเฟรชตรงนี้ไปรอจนกว่าเหรียญตรง XLM จากบิตครับจะโอนเข้ามารอประมาณ5นาทีเหรียญ XLM ก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับถูกอัตราแลกเปลี่ยนจะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่าตอนโอนมามัน500กว่าเนาะเสียค่าโอนมา 0.05 บาทฮะก็คือ5สตางค์นั่นเองแต่พอมาถึงนี่มันเหลือแค่ 498.79 ขาดไปบาทกว่าๆนะครับก็คือเสียจากอัตราแลกเปลี่ยนของที่บิตซ่านั่นเองแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือพอผมได้เงินมาเป็น XLM แล้วใช่ไหมครับผมก็จะมารีวิวตรงนี้ครับเข้าแดชบอร์ดนะครับเข้าแดชบอร์ดข้างล่างนะเสร็จแล้วก็ดูที่คาร์ดใครยังไม่มีก็ไปสมัครกันเอานะครับอันนี้ผมไม่ได้อธิบายวิธีการสมัครบัตรนะครับถ้าใครยังไม่มีก็เข้าไปสมัครซะนะครับเพราะว่าบัตรของเขาเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบผมเลือกตัวที่ถูกที่สุดก็คือเอาเงินใส่เข้าไปน้อยที่สุดเลือกตัวที่เงินใส่น้อยสุดแล้วก็ค่าธรรมเนียมมันก็เขาเรียกอะไรได้เงินแคชแบ็กกลับมาน้อยสุดเหมือนกันก็คือ 0.05% ต่อ1 transaction เนาะรายละเอียดก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตแต่ละใบอยู่แล้วจริงๆมันก็เป็นทั้ง Virtual Card นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย Virtual Card อีกทีนึงมันเป็นทั้ง Virtual Card ข้อดีของมันคือยังไงครับมันสามารถลูดผ่านเน็ตก็ได้หรือจะเอาไปใช้บนความเป็นจริงก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะส่งบัตรแข็งมาให้เราผมวิวคัสได้ดูก่อนวิวคัสได้ดูก่อนนะครับว่าคัสผมมีเงินเท่าไหร่นะผมใส่รหัสก่อนใส่รหัสก่อนนะครับไม่เห็นรหัสผมนะเข้ามาแล้วก็มาวิวคัสก่อนนะครับก็ชื่อผมก็ชื่อประมาณนี้บัตรเลขที่ผมก็อันนี้อาจจะเบอร์นิดนึงนะครับแล้วก็มีวันหมดอายุตรงนี้เนาะผมมีเงินอยู่20บาทเห็นไหมครับผมมีเงินอยู่20บาทแล้วผมจะเติมเงินเข้าไปเห็นไหมครับเราจะโอนเงินจะเติมเงินอะไรก็ได้แต่ในที่นี้ทำตามผมไปแล้วกันผมจะท็อปอัพเวียบิตซ่าก็คือจริงๆเติมเงินเนี่ยมันก็สามารถเติมเงินผ่านธนาคารได้นะครับเอาธนาคารเติมเข้าไปตรงๆเลยแต่นั้นทุกคนก็คงทำกันเป็นแล้วมั้งครับเนาะอันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องว่าแล้วเราจะเอาคริปโตเนี่ยโอนเข้าไปทำยังไงนะครับก็ท็อปอัพคาร์ดเวียบิตซ่ากดตรงนี้นะครับเราจะเอาเงินโอนเข้าไปในนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงของผมเนี่ยครับเห็นไหมครับรออีกไม่นานบัตรของคุณจะถูกจัดส่งและเปิดใช้งานได้เร็วๆนี้เดี๋ยวเขาจะส่งบัตรแข็งมาให้ผมนะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถเอาบัตรแข็งเนี่ยไปรูดใช้ในชีวิตในความเป็นจริงได้นะครับในกรณีที่เราเทรดคริปโตได้มาแล้วเราอยากจะเอาคริปโตนั้นไปรูดใช้ก็เอาเข้าบิตซ่าแล้วก็เอาไปคอนเวิร์ตจากบิตซ่าเข้าบัตรเครดิตอีกทีนึงแล้วก็เอาไปใช้งานมันเป็นบัตรแข็งนะครับทั่วไปที่เราจะใช้งานกันอยู่มันเป็น virtual card นะครับ virtual card หมายถึงว่ามันไม่มีบัตรให้เราเอาไปใช้บนชุดแห่งความเป็นจริงไม่ได้นะครับแต่บิตซ่าจะดีตรงว่าให้บัตรแข็งด้วยบัตรที่เป็นบัตรจริงอะครับแล้วเราเอาไปใช้งานได้ตอนนี้ผมมี20บาทผมจะเติมเงินเข้าไปในนี้ครับไม่ได้เติมเงินผ่านแบงค์นะครับอันนี้ไม่ได้แล้วรับโอนผมไม่ได้รับโอนนะผมอธิบายแค่ตรงนี้พอนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมก็จะท็อปอัพผ่านบิตซ่าอ้าวกด next หน่อยเห็นไหมครับผมมี XLM อยู่494ถ้าอยู่นานไปมันอาจจะลดลงมากกว่านี้ก็ได้นะแต่เขาให้เติมขั้นต่ำตรงนี้นะ350บาทก็คือประมาณ10เหรียญนั่นเอง10เหรียญ US ดอลลาร์นะครับอันนี้ผมก็จะเติมไป494บาทเห็นไหมครับด้วย XLM เขาเลือกให้เราอัตโนมัติเลยนะจริงๆมันมีหลายเหรียญอยู่ที่ผมมีนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีตังค์อยู่วันนี้เท่าไหร่อันนี้มันก็เลือกให้เราอัตโนมัติเลยมันก็เลือกเป็น XLM ให้เราเลยผมมี XLM อยู่494บาทถูกหักไปพอสมควรนะเมื่อกี้498บาทกว่าเนาะมาเสียค่าแลกเปลี่ยนตรงนี้อีกหน่อยนึงอีกก็ไปคำนวณกันดูให้ดีแล้วกันนะครับถ้าใครมีเงินแล้วกำไรเยอะก็จะมาใส่ไว้ในบัตรก็แล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ผมก็จะใส่หมดเลยนะครับผมใส่หมดเลยก็เป็นเท่าไหร่ผมคอนเวิร์ตตามนี้เลยผมใส่ไปเป็นค่อยใส่เป็นเงินบาทเหรอครับเงินบาทก็เงินบาทนะครับผมใส่เป็นเงินบาทเป็น493บาทพอเผื่อมันอัตราแลกเปลี่ยนมันน้อยลงอีกเนาะผมก็ใส่เผื่อไว้หน่อยนึงไม่ได้ใส่เกินไว้นะครับใส่ลดน้อยจากความเป็นจริงเพราะว่าถ้าใส่พอดีถ้าเหรียญมันหล่นลงมาเนี่ยเราก็จะแลกไม่ได้อีกนะครับเสียค่าธรรมเนียมอีก 0.47 XLM ก็เสียอีกประมาณเท่าไหร่บาทกว่าค่าธรรมเนียมการเข้าก็เสียอีกแล้วก็แต่ถ้าเราจังหวะดีๆถ้าเราเข้ามาแล้วเหรียญเรามันขึ้นเราก็ได้กำไรเนาะแต่ตอนนี้เรา
ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนส่วนมากบิตทาซ่าก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ช่วงบางทีก็ได้กำไรบางทีก็ขาดทุนอ้าวตอบท็อปอัพนะครับท็อปอัพเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าไงครับว่าผมจะโอนเนี่ย493บาทก็ประมาณนี้ XLM เห็นไหมครับแล้วเสียค่าธรรมเนียม 0.47 ก็เป็นประมาณเงินประมาณบาทกว่าๆเห็นไหมครับคุณรู้นะว่ามันเป็นยังไงอะไร Asset View So อะไรว่าไปอ่านเอาแปลเอาแล้วกันนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นกดคอนเฟิร์มผมกดคอนเฟิร์มเสร็จ Insufficient Balance ทำไมอะครับ You have not enough balance piece deposit cryptoเพราะอย่างเอ่ยว่าทำไมถึงใส่ไม่ได้อ๋อมันเสียค่าธรรมเนียมตรงนั้นด้วยตรงนี้ต้องใส่น้อยลงอีกโอเคโอ้เสียยับเสียย่อยเลยผมเสีย490ก็ไปลองกันดูแล้วกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราโอนแล้วเนี่ยมันยังต้องเสียค่าธรรมเนียมตรงนี้ด้วยคือตรงนี้บวกค่าธรรมเนียมแล้วต้องไม่เกินที่เรามีครับอ้าวกดท็อปอัพนะครับเข้าใจนะครับก็คือเงินที่เราจะใส่เข้าไปในบัตรบวกค่าธรรมเนียมแล้วต้องไม่เกินเงินที่เรามีนะครับเหรียญที่เรามีเนี่ยต้องไม่เกินตรงนี้นะครับทั้ง2อันนะก็คำนวณเอาว่าต้องไม่เกินเงินบาทกับไม่เกินเงินดิจิตอลนะครับก็ไปคำนวณเอาแล้วกันนี่ผมก็490บวกกับอีกประมาณบาทกว่าๆก็เป็น491มันไม่ถึง494อยู่ละยังไงพออยู่แล้วนะครับเข้าใจเนาะนะครับก็กดท็อปอัพแล้วผมก็กดคอนเฟิร์มแม่ได้เห็นของจริงเลยเติมเข้ามาแล้วเห็นไหมครับเงินของผมเติมมา490ผมมีอยู่20บาทมันก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ510บาทแล้วผมก็มีเงินอยู่ในบัตรนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาบัตรนี้นะครับไปใช้งานเนาะไปใช้งานทุกคนที่ใช้งานบัตรเครดิตเป็นก็คงเข้าใจก็ขอจบการรีวิวการเติมเงินเข้าบัตรบิทาซ่านะครับ Freedom Card ก็ไปสมัครกันดูเอาแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันว่าใช้งานยังไง